Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ประชาธิปัตย์ร้อนระอุสาธิตตีแสกหน้าฟาดไม่ยั้งผู้บริหารพรรคต้องเลิกหลอกตัวเองได้แล้วว่ากำลังดีขึ้นระบุสถานการณ์ไม่ดีกว่าเดิม25 กันยายน 2565 นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์แกนนำภาคใต้กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่พบว่าหลายพรรคการเมืองทั้งพรรคที่มีส.ส.ปัจจุบันและพรรคการเมืองตั้งใหม่ตั้งเป้าเจาะพื้นที่ภาคใต้กันจำนวนมากว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในภาคใต้ท้าทายมากได้คุยกับเพื่อนส.ส.ภาคใต้และรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ของพรรคตนเปิดประเด็นนี้ว่าเราต้องถกกันให้ชัดถึงจุดยืนแนวทางนโยบายพรรคต้องทำนโยบายภาคให้ชัดจุดยืนของพรรคต้องชัดสำหรับความคาดหวังต่อจำนวนส.ส.เขตในภาคใต้รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ของพรรคก็ตั้งเป้าว่าต้องได้35ที่นั่งขึ้นไปจากครั้งที่แล้วได้มา22ที่นั่งซึ่งตอนนี้คิดว่ายังมองออกยากมากเพราะทุกพรรคเทไปลงภาคใต้กันเยอะภูมิใจไทยก็เทพลังประชารัฐก็เทสร้างอนาคตไทยก็จะไปอีกคงเข้มข้นเหนื่อยแน่เลือกตั้งรอบที่แล้วก็เหนื่อยแต่เที่ยวหน้าเหนื่อยกว่าประชาธิปัตย์จะเติบโตในภาคใต้อีกได้ต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนว่าทุกอย่างกำลังดีเราต้องยอมรับปัญหาอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องทบทวนตัวเองว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองที่เข้มแข็งนายสาธิตกล่าวว่าทุกวันนี้เราเสียตัวตนไปเยอะการสนับสนุนคุณประยุทธ์ในภาคอื่นอาจรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่ในภาคใต้คนเห็นว่าเราต้องทำเพราะตอนนั้นยังไงเราก็ต้องสู้กับระบอบทักษิณแต่พอประยุทธ์ทำไปส่วนหนึ่งสิ่งที่เราพลาดเราต้องกล้าพูดสิ่งที่เขาทำถูกเราต้องกล้าพูดคนปากใต้ชอบคนตรงไปตรงมาไม่ชอบคนพูดหวานแต่ไม่จริงใจต้องจริงใจกับเขาต้องชัดดังนั้นประชาธิปัตย์ต้องชัดเจนอุดมการณ์ต้องชัดจุดแข็งประชาธิปัตย์คือความผูกพันกับภาคใต้เพราะเมื่อคุณรู้เรื่องปากใต้ดีที่สุดเราก็ต้องนำเสนอในมุมที่ดีที่สุดว่าเราจะทำอะไรให้เขาต้องชัดแต่หากเราไปเล่นการเมืองแบบภาคอื่นก็เจ๊งครับคนประชาธิปัตย์ต้องมีจุดยืนที่เข้มแข็งส่วนแม่ทัพที่นำทัพก็สำคัญคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องชูคุณจุรินทร์แต่คุณจุรินทร์ก็ต้องปรับบุคลิกอย่างที่เป็นอยู่ถ้าดูจากโพลยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันยังไม่ดีก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นและที่สำคัญคนประชาธิปัตย์ภาคใต้ต้องรวมพลังกันถึงจะฝ่าฟันไปได้ไม่อย่างนั้นก็รากเลือด25 กันยายนนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ยังวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองหลังวันที่30 กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าประเมินไว้2ทางกรณีแรกคือศาลยกคำร้องหรือพลเอกประยุทธ์รอดในคดี8ปีซึ่งเท่าที่ฟังดูช่วงหลังเสียงในสภาประเมินว่ารอดแต่จะเป็นการรอดแบบมีเงื่อนไขเช่นเหลือเวลาการเป็นนายกอีกแค่2ปีแต่ที่แปลกใจคือไม่มีใครประเมินเรื่องเนื้อหากันเลยแต่ประเมินเรื่องกำลังภายในกันมากกว่าที่ก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งหากพลเอกประยุทธ์รอดโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ยาวไปจนถึงครบวาระหรือใกล้ครบวาระแล้วยุบสภามีสูงมากมีการพูดกันว่าหากพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาภารกิจที่อยากทำคือการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยพอจบเอเปกก็เข้าธันวาคม2565แล้วไปมกราคม2566ก็มีการประเมินกันว่าการยุบสภาน่าจะยุบกันช่วงใกล้มีนาอาจเป็นการยุบช่วงปลายมกราคมหรือกุมภาพันธ์2566เหตุที่เชื่อว่าจะมีการยุบสภาเพราะจะทำให้การโยกย้ายพรรคการเมืองต้นสังกัดลงเลือกตั้งของส.ส.นักการเมืองทั้งหลายที่มีเค้าลางว่าเกิดเยอะแน่จะทำได้ง่ายกว่าให้สภาอยู่จนครบวาระเพราะเงื่อนไขต่างกันคือหากยุบสภาสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า30 วันจนถึงวันเลือกตั้ง
นายสาธิตระบุต่อว่าทางที่2บิ๊กตู่ไม่รอดหากเป็นแบบนี้จะมีเงื่อนไขสำคัญคือมันต้องเดินไปตามรัฐธรรมนูญรัฐสภาต้องประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกคนใหม่ที่เลือกจากรายชื่อที่พรรคการเมืองประกาศไว้ตอนเลือกตั้งปี62ที่เหลืออยู่5คนคือจากเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริส่วนจากประชาธิปัตย์คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแต่นายชัดชาติแต่เขาประกาศสละสิทธิ์ไปแล้วก็เหลือ4คนคิดว่ารัฐสภาก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะต้องหยิบ4ชื่อนี้มาเรียงก่อนแล้วลงมติหากการเมืองไทยไปถึงจุดนั้นคงเกิดการต่อรองทางการเมืองกันพอสมควรในเชิงว่าหากจะให้สนับสนุนพลเอกประวิตรจะมีการปรับครม.เพื่อกำหนดสัดส่วนโควต้ารัฐมนตรีกันใหม่ในรัฐบาลหรือไม่ที่เราคงตอบได้ยากแต่ผมมองว่าการเมืองคงชุลมุนจากภายในไม่ใช่จากข้างนอกแต่สำหรับประชาธิปัตย์หากบิ๊กตู่ไม่รอดแล้วต้องเลือกนายกคนใหม่ประชาธิปัตย์ที่เสนอชื่ออภิสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอภิสิทธิ์เราต้องสนับสนุนอภิสิทธิ์เพราะชูบทบาทเขาตั้งแต่ชูให้เป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรคแต่มันขึ้นอยู่กับว่าทันทีที่หากพลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดว่าต้องพ้นจากตำแหน่งนายกไปก็ต้องคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาลแต่ท่าทีพรรคปฏิเสธอภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ส่วนเพื่อนพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งหรือสว.ไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าไม่เอาจะเอาชื่อที่ไหนก็ต้องถกกันซึ่งการจะสนับสนุนใครให้เป็นนายกเมื่อรับเงื่อนไขพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้วต้องมาประชุมพรรคส.ส.ของประชาธิปัตย์ในฐานะคนต้องโหวตนายกก็ต้องมีมติส่วนโอกาสที่อาจมีการยุบสภาเกิดขึ้นหากพลเอกประยุทธ์หลุดจากนายกนั้นนายกรักษาการสามารถยุบสภาได้แต่ต้องดูว่าเขาเลือกที่จะยุบเลยหรือรอจังหวะอันนี้ไม่มีใครเดาใจได้เพราะในเมื่อไม่มีนายกตัวนายกรักษาการก็ยุบสภาได้แต่อาจมีคนเสนอว่าหากพลเอกประยุทธ์หลุดจากนายกก็เสนอว่ายังไม่ต้องปรับครม.ยังไม่ต้องเลือกนายกคนใหม่กระบวนการสรรหานายกก็ดำเนินไปแต่อย่าเพิ่งตัดสินให้นายกรักษาการคอยรับหน้าที่ตอนช่วงประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนไปก่อนก็อาจเป็นไปได้ต้องดูเงื่อนไขกันอีกทีเพราะหากให้มีการโหวตเลือกนายกเลยไม่มีใครทำนายได้มันจะจบอย่างไรมันอาจจะวุ่นวายไปจนกระทั่งถึงเอเปกก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นประเทศอาจเสียหายได้โจทย์มันไม่ง่ายเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าจะอยู่ครบวาระแต่จะยุบเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลัง30กันยายนที่บอกข้างต้นว่าออกได้2ทางแต่ไม่ว่าจะออกทางใดการเมืองหลังจากนั้นเข้มข้นแน่เพราะมันปลายสมัยแล้วอย่างเพื่อไทยหวังจะได้เสียงข้างมากหลังเลือกตั้งภูมิใจไทยเองก็หวังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ